วัสดีครับพี่ทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเขาเรียกตลาดกกยางเนาะที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นช่วงต่อเขตระหว่างอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวพาไปชมตลาดนะครับว่าที่นี่เขาขายอะไรกันบ้างส่วนมากเขาดินเขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นของป่าเนาะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้กบเลี้ยงคือกบอย่างใหญ่กบหน้าอ๋อกบเลี้ยงอ๋อกบหน้านี่ใส่ผักกระแยงนะเนาะย่ามาขายอยู่นี่โดนไปโดนอะไรเป็นบ่อืมใส่น้ำมาอยู่บ่ผักกระเจียวขายแค่ไหนกรัมเท่าไหร่3 กรัม 50ผักกระเจียวมีเขียดก็มีครับเนาะอาหารปลายดีคือก็ว่าล่ะมีผักกระเจียวมีกระเจียวนะครับมีเขียดนี่ครับทำไมถึงได้ตลาดเดี๋ยวต้นยางเนาะของปลาหลายดีนะครับเดนมินพาเดินดูตลาดนิดนึงเนาะตลาดบ้านเขาที่มีแต่ผักสดๆเลยนะครับพี่พอดีผมผ่านมาเนาะมาหาเยี่ยมญาติที่อุบลราชธานีก็เลยเก็บผ้าจะบาดมาฝากกันนี่นะครับพี่ๆทุกคนเนาะเห็ดป่าก็เยอะไก่บ้านก็มีเห็ดป่าก็มีเป็นกี่โปมก็มีครับโอ้เยอะแยะเลยครับแบบกับข้าวเยอะมากอันนี้หอยยังหอยปังป่ะครับอันนี้ปังอันนี้หอยยังหอยขี้กระต่ายเป็นไปได้หอยหน้าเฮานี่ติถ่ายคลิปได้อยู่เนาะครับพอดีผมผ่านมานะครับอยากเผยแพร่พี่มาขายอยู่นี่โดนเลยติตั้งสี่อันหอยขายได้ครับหอยเนี่ยขายละ50 บาทเอาเลยครับแซ่บๆตัวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนเนาะวันนี้พามาชมบรรยากาศตลาดกกยางกกยางนี่ขึ้นนะเพื่ออย่างเพื่อบรรม่วงบ่อยู่นี่ไอ้ดีอยู่ค่ะไอ้ดีอยู่ครับว่าซื้อพอดีเนาะพอได้ขายเนาะอาหารเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเป็นของบ้านเฮาเฮ็ดเองมันบ่ครับบ่ได้ซื้อตลาดแม่นบ่เป็นของปลูกเองมันบ่ครับเฮ็ดเองน้ำแน่ซื้อเพิ่นน้ำแน่เฮ็ดเองน้ำแน่ซื้อน้ำแน่เนาะผมมาถ่ายคลิปแม่ค้าขายกับเขา